พิพิธภัณฑ์การเกษตรเชิญเที่ยวชมงานซับดินสินน้ำในวันที่1ถึง3เมษายน2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเรียนรู้ดูแลและรักษาทรัพยากรของแผ่นดินตามพระราชปณิธานเจ้าฟ้านักอนุรักษ์เพื่อสืบทอดสมบัติของชาติให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมไทยณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานีชมนิทรรศการพิเศษซับดินสินน้ำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานและอนุรักษ์ทรัพยากรอันเป็นสมบัติของชาติที่มีคุณค่าที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจบำรุงรักษาให้ทำรงอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนรุ่นหลังสืบต่อไปพร้อมเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรของแผ่นดินจากวิถีการอยู่การกินการใช้ตามภูมินิเวศเพื่อปกป้องคุ้มครองตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นของไทยจากนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรคลังอาหารสร้างชีวิตที่มีมากกว่า10ฐานการเรียนรู้เช่นพันธุกรรมเพื่อสุขภาพพันธุกรรมพืชหัวใต้ดินพันธุกรรมพืชไล่แมลงพันธุกรรมพืชผักปรุงรสเป็นต้นและร่วมกิจกรรมพิเศษเพาะแจกแลกเปลี่ยนนำคูปองกิจกรรมจากงานตลาดสบายๆมาแลกรับก้าพันไม้กลับไปดูแลที่บ้านเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากวิทยากรมือฉมังผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า10หลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นหลักสูตรมหัศจรรย์สารพันหญ้าแฝกหลักสูตรครบเครื่องเรื่องสมุนไพรหลักสูตรเล่นกับแผงแตกอย่างไรให้คุ้มค่าหลักสูตรผักหวานป่าสร้างรายได้หลักสูตรสมุนไพรพอกตาพอกเข่าหลักสูตรผักจิ๋วแต่แจ๋วและหลักสูตรเทคนิคการขยายพันธุ์ผักหวานป่าเป็นต้นชมช็อปผลผลิตเกษตรตามฤดูกาลผักผลไม้จากสวนของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรพร้อมด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคากว่า150ร้านค้าร่วมแรงร่วมใจสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและรู้คุณค่าเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไทยในงานซับดินสินน้ำ 1-3 เมษายน2566เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานี